เป็นไงบ้างครับงานครับวันนี้มางานงานแถลงข่าวของโรบินสันพระราม9ครับผมก็เป็นงานที่จะเปิดโรบินสันจะรีโนเวทใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้แบบว่าทันสมัยนะฮะให้ถูกใจวัยรุ่นด้วยแล้วก็ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่ตอนนี้ก็อยู่ตั้งอยู่พระราม9เลยนะเป็นแหล่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งรวมวัยรุ่นแหล่งรวมการคมนาคมเดินทางทุกอย่างก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะมีห้างสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าน่าจะมีความสุขการได้มาพบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่โรบินสันนี่นะครับเรื่องถ่ายแบบครับผมที่ออกมาผมดีอยู่แล้วเล่มไหนนะเนี่ยถ่ายมาอ๋อหนุ่มนักก่อนสุดสัปดาห์เหรอครับโอ้ยก็นะครับผมทำงานครับไม่มีอะไรครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหคนแบบว่าให้ความเสียงแบบได้เสียงฮาแบบได้เยอะเลยจนแบบว่าคนกว้านซื้อไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้ก็คงไม่ใช่เหตุผลว่าผมลงหน้าปกคนเดียวหรอครับผมมีตั้ง10หนุ่มนะ10กว่าคนน่ะหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะที่แบบว่าเป็นที่หมายปองเป็นหนุ่มๆที่น่ากอดของสาวคนไทยแต่ละคนโอ้เยอะแยะมากเลยนะก็หวังว่าน่าจะมีหนังสือแบบนี้ออกมาอีกแล้วกันนะฮะให้ได้แฟนๆแบบว่าซื้อกันอีกเพราะหมดเร็วใช่ไหมครับเขินไหมครับคอลเลคชันเซ็กซี่อย่างนี้เขินไหมถามว่าไม่เขินนะครับผมไม่เขินนะเพียงแค่รู้สึกว่าขนหน้าอกเยอะเกินไปครับไม่มั่นใจไม่ใช่ไม่มั่นใจก็พูดแบบว่าขำๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนถ่ายพี่เขาบอกโอ้โหเอาเทียบกาวออกได้ไหมอะไรเงี้ยมีการฟิตซ้อมอะไรที่จะก่อนที่จะถ่ายแบบวิดพื้นกันครับวันนั้นถ่ายกับพี่เพื่อนหลายคนก็แบบวิดพื้นด้วยกันใช่เพราะว่ามันต้องปั๊มหุ่นเลยเนาะถ่ายแบบว่าถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างครับตำแหน่งเหมือนว่าหนุกนั่งกอดก็ดีใจครับผมที่ทุกคนบอกว่านะอยากกอดนะถ้ากอดคนไทยทั้งประเทศก็จะกอดนะครับทำให้หายเครียดจากน้ำท่วมอะไรเงี้ยทั้ง10คนเลยทั้ง10คนเลยผมรับรองว่าทุกคนจะพูดแบบนี้แหละเครียดเลยครับผมแต่ละคนอยากเป็นแฟนหน่อยผมตอบมาหลายครั้งมากถามแบบนี้จริงๆไม่มีอะไรครับจริงๆไม่มีอะไรก็อยากจะให้มองที่ผลงานมากกว่านะเรื่องของอนาคตมากกว่าผมอาจจะไปเจอกับนักแสดงผู้หญิงคนอื่นก็ได้และอาจจะมีกระแสแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะยังไม่ยึดติดกับอะไรครับผมก็ทำงานด้วยกันมากกว่าเห็นละครเนาะมีจูบจริงด้วยเป็นยังไงบ้างจูบจริงไม่มีนะส่วนมากเป็นมุมกล้องหลอกครับผมเห็นคนเข้าใจผิดในฉากเดินแบบที่อ๋อใช่จะคิดว่าจูบจริงใช่แต่จริงแค่แบบว่าอยู่ตรงต้นคอน้องเฉยฮะได้โดมแต่กินตัวน้องครับผมแต่อยู่ทะเลตอนอยู่ทะเลก็เห็นว่ามันโดนนะมีโดนน้องอยู่ทะเลเหรอฮะไม่มีครับไม่มีแต่เฉยๆแต่แบบแป๊บเห็นว่าละครเรื่องนี้เอออะไรก็จูบเอออะไรก็ขึ้นเตียงอะไรยังไงมันเป็นยังไงแนวนี้คืออย่างที่ทุกคนคงได้ดูนะเพราะว่าจริงๆละครช่วงแรกเขาจะรักกันมากอะเนาะจนอยู่ที่เกาะแล้วพอมาแบบนี้พอพระเอกได้ถูกเป่าหูแล้วกันหูเบาแล้วก็คงโกรธคงแค้นอะแค้นนางเอกที่ว่าทำไมตอนแต่ก่อนถึงรักกันนักกันนะตอนนี้แบบอยากจะทิ้งแล้วเห็นว่าฉันเป็นชาวเกาะอะไรเงี้ยก็คงจะแค้นด้วยความที่แค้นแล้วก็คงจะโรคจิตนิดนึงมั้งคุณชาวเนี่ยแล้วก็แบบโมโหแหละก็แบบว่ามีแบบว่าความรุนแรงแต่ไม่ถึงขนาดตบอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นความแบบความโมโหอ่ะภรรยาฉันอะไรเงี้ยเรียกง่ายว่าระหว่างคู่ภรรยาไม่มีลุ้นเนาะไม่มีครับอะไรก็เป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่คิดอะไรครับเขาแบบจากการขาดอะไรก็แบบละครคู่กันเขาส่งเขากันดีจะแบบแฟนกันมาอะไรใช่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะก็มีแฟนคลับบางกลุ่มที่แบบว่าเออเชียร์ให้เป็นแฟนคลับกันบางกลุ่มก็เฉยๆไม่ได้ว่าอะไรผมก็ทำงานด้วยกันก็น่ารักกันดีอะไรนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตถามครับมีกระแสว่าเราซุปแฟนอยู่ที่บ้านมีกระแสข่าวชื่ออะไรครับอะไรนะเป็นผู้หญิงสาวนอกวงการไอ้ยาซุปแฟนอยู่ที่บ้านเหรอฮะคุณแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าจะเป็นผู้จัดการก็ได้นะครับผมเพราะจริงๆพี่นีชื่อผู้จัดการที่มีข่าวว่าเป็นแฟนกันนะพี่นีก็เป็นผู้จัดการคนนึงที่แบบว่าออกเข้าบ้านผมบ่อยแล้วกันพูดง่ายๆงั้นเพราะว่าพี่ก็ต้องไปรับไปส่งอะไรอย่างนี้ด้วยนอกจากพี่นีแล้วมีผู้หญิงไหนเข้านอกออกในภายในบ้านบ่อยขนาดไม่มีครับไม่มีครับไม่มีสมมติก็เป็นแฟนแต่ว่าแฟนคลับในหมู่บ้านอะไรเงี้ยที่มาหาแม่อะไรเงี้ยจริงไม่มีอะไรไม่มีอ่ะผมว่าแม่ผมอยู่กับแม่กับพ่อแล้วไงผมคงไม่ทำเรื่องเหมือนนั้นหรอกครับเกรงใจท่านมากกว่าแต่ท่านเป็นคนที่ถวัดในเล่นละครเรื่องถวัดพระต้องเที่ยวไม่แน่ใจนะเรื่องละครหลังจากที่ธรณีถ่ายจบนี่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีละครเรื่องอะไรครับก็ต้องรอติดตามผู้ใหญ่แล้วกันครับก็จะให้โอกาสเรื่องอะไรค่ายพี่จ๋าถ้าเป็นค่ายพี่จ๋าก็ดีใจที่ได้กลับมาบ้านแรกอีกครั้งนึงบ้านที่เรียกได้ว่าเรารักลงใจเนาะก็เป็นละครเรื่องแรกที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับนาวารู้จักกับผมครับผมก็ดีใจมากที่ได้พี่จ๋าอีกครั้งครับมี